ผมต้องการให้คนในแวดวงฟุตบอลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการของสมาคมฟุตบอลนะแตไม่มีหน้าที่ไปรื้อฟื้นว่า oh. คุณจะไปทะเลาะก,กันสองขั้วนี่ทะเลาะก,กันแต่ผมไม่เกี่ยว oh. คือถ้าผมไม่เป็นไม่สมัครนายกเนี่ย oh. ผมเสนอแนวคิดไม่ได้ไง oh. ไปเป็นประธาน oh. เทคนิคเนี่ยก็ไม่มีใครจะเหนอได้เพราะาผมไม่สามารถที่จะมีเสียงใหญ่ได้ ทุกอย่างที่ผมพูดมาคําพูดเป็นนายผมหมดถ้าผมไม่ได้ไม่ต้องมาไล่ผมไปเองพี่ก็เคยพูดไว้เหมือนกันว่าฟุตบอลโลกเนี่ยพี่บอกเลยว่าเฮ้ยมันต้องไปนะใช่ครับเนี่ยในสมัยต่อไปที่ว่ามันมันยากนะ ติแล้วพี่ตุ๊กไม่เคยใช้ช่องทางของลูกชายแต่งโมลงเปียพงยิงแถลงนโยบายหรือพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการลงสมัครนายกถูกไหมอ๋อไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับอ๋อถ้าไลฟ์วันนั้นก็คือตามประเด็นไลฟ์ก็ตามประเด็นตามที่มาที่ไปของฟุตบอลนะฮะจะส่วนมากจะเป็นการวิเคราะห์มากกว่าครับนะฮะวิเคราะห์ฟุตบอลมากกว่างั้งแสดงว่าไอ้ข่าวที่หลุดออกมาว่าจะลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยค,คือน่าจะเป็นเพจของพี่บีมาประกงไหมใช่พี่บีฮะอ๋อเขาโทรหาพี่ก็คุยกัน ถามแนวคิดนะฮะของพี่บีจากไทยรัฐนี่แหละครับก็ถามแนวคิดผมว่ามันถึงเวลาที่ผมอยากจะเสนอตัวมาอีกเป็นอีกทางเลือกให้กับสมาชิกได้พิจารณาว,ว่าผมอยู่กับฟุตบอลมา50ปีแล้วอยู่ในแวดวงมาลูตื้นลึกหนาบางตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันทางประสบความสำเร็จและล้มเหลวรวมทางรู้วิธีการบริหารการจัดการต่างๆในทิศทางที่มันทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะฮะเราก็สามารถเอาประม,ระมวลสามารถมาพัฒนามาแก้ไขให,ให้มันดีขึ้นได้นะครับ คือคนถามก็ต้องให้ชัดเจนนะพี่นะเจก็ต้องเอาแน่นอนคอมเมนต์จากแฟนบอลมาคุยตอนตัดสินใจลงเนี่ยไม่ไม่มีใครที่บอกบอกให้พี่ทุกลงแบบจากเบื้องหลังว่าเฮ้ยทุกลงหน่อยเดี๋ยวพี่เป็นแบ็กอัพให้ตอนเนี้ยมีไหมไม่มีเลยครับเพราะว่าผมเสนอตัวด้วยเหตุผลเพราะว่าต้องการเสนอความคิดของคนที่อยู่ในแวดวงฟุตบอลเกี่ยวกับทิศทางของฟุตบอลไทยในทุกมิตินะฮะไม่ไว่าจะเป็นฟุตบอลชายหาด ฟุตซอลนะครับฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าไทยแลนด์เวทนะครับการพัฒนาฟุตบอลในระดับสมัครเล่นในระดับเยาวชนการแข่งขันภายในประเทศที่มันมีซ้าซ้อนกันเหลือเกินฟุตบอลในระดับทีสามทีสองทีหนึ่งนะครับแล้วก็พัฒนาฟุตบอลในระดับทีมชาติการบริหารการจัดการนะฮะในส่วนของสมาคมฟุตบอลที่ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับรวมทั้งปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสําหรับวงการฟุตบอลไทยที่มันมีปัญหาเรื่องของปัญหาผู้ตัดสิน <Ừ. S 2> ที่มีนปัญหามากมายเหลือกเกินนะครับที่เราจะเข้ามาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขผมไม่มีหน้าที่จะไปลื้อฟื้นผู้บริหารใครก็ตามนะฮะอายุเก,ก่าอยุไหนไม่ต้องระแวงกันเลยผมไม่มีหน้าที่เพราะผมเป็นคนฟุตบอลผมต้องการมาทําวัฒนธรรมฟุตบอลต้องการสร้างฟุตบอลในวิธีการของฟุตบอลสมัยใหม่ะนะฮะการบริหารแบบสมัยใหม่เขาเรียกว่าโปร่งใสถูกต้องตรวจสอบได้นะฮะทุกมิตินะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมต้องการให้คนในแวดวงฟุตบอลเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารการจัดการของสมาคมฟุตบลอลจะไม่มีหน้าที่ไปรื้อฟื้นว่าคุณจะไปทะเลาะก,กันสองขั้วนี่ทะเลาะก,กันผมไม่เกี่ยวคุณทะเลาะก,กันก็นเรื่องคุณอ,อันนี้คือคําตอบทัดเจนนะเพราะว่าคนก็ถามว่าเอะของพี่ตุ๊กเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอีออกเจ้าหรือเปล่าที่ขัดแย้งกับเจ้าดิไม่ใช่นะคุณวลวีเป็นผมก็ไม่รื้อฟื้นของเขาผมะจะไปแก้ไขเขาด้วยครับของท่านท่านดรสมยศนะฮะพลตําเลอ่าดรสมยศท่านเป็น อยู่แล้วถ้าท่านไม่สมัครรือว่าท่านสมัครมาแล้วเกิดมีคนเลือกผมได้ผมก็ไม่ลื้อฟื้นของท่านนะฮะคือคท่านจะทําทอะไรมาผมมีหน้าที่ไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นก็คือเดินหน้าจากที่ทั้งสองยุคทำมาต่อเนี่ยเราก็นนาดูอันไหนดีเราก็รับสา,ายต่อ,อนะฮะมันมีดีคนละแบบคนละอย่างเพราะมันตามยุคตามสมัยทุกท่านเนี่ยมาพัฒนาวงการฟุตบอลทั้งสิ้นเลยจากนั้นเนี่ยมันย่อมมีดีและไม่ดีเป็นธรรมดาเราก็เอาส่วนที่ดีของท่านทั้งทั้งหมดเนี่ย มาพัฒนาใส่สมองแล้วก็บอกผู้บริหารชุดใหม่ในการที่จะเดินหน้าในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สมาชิกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยนั้นประสบความสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการ<อ>นะครับแค่นั้นเองแต่จริงกระแสเนี่ยแรงมากนะครบับถ้าแฟนบอลมีโอกาสเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงรไ,มไม่ต้องมาอวยกันผมว่าพี่ตุ๊กก็ก็ไม่แพ้อ่าว่าก็สู้กันสนุกในเรื่องนโยบายนะสมมติถ้าเข้าในเรื่องของการหาเสียงเพราะตรงเนี้ย เราอาจจะเชิญพี่ตุ๊กมาเร็วไปหน่อยแต่ในมุมคืออยากแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งอาจจะได้เห็นในโพสต์ในข่าวต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าดูในเสียงของสมสรสมาชิค่ัเลยครับตอนนี้ยังไม่มีเสียงก็นั่นน่ะสิคือผมต้องการถึงเปิดตัวเร็วเพื่อต้องการเสนอนโยบายเสนอแนวคิดเสนอวิธีการให้เขาไปคิดไปไต่ตองก่อน ว่าผมมีแนวคิดในการพัฒนาฟุตบอลไทยแบบนี้ในการพัฒนาการบริหารแบบนี้เงินที่มันเป็นปัญหาสําหรับส,สมาชิกจะมีการพัฒนาแบบนี้ทีมที่มีปัญหารเรื่องทีสามที่มันแบ่งโซนกันซ้ําซ้อนกันจะมีจะแก้ไขแบบไหนทีสองจะทําอะไรทีหนึ่งจะทําแบบไหนนะครับการบริหารการจัดการที่เกี่ยวองค์กรระหว่างประเทศจะเป็นยังไงการพัฒนาผู้ตัดสินเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับคือเราเสนอวิธีคิดคือถ้าผมไม่เป็นไม่สมัครนายกเนี่ยผมเสนอแนวคิดไม่ได้ไงไปเป็นประธานเทคนิคเนี่ยครับ ก็ไม่มีใครจะเสนอได้เพราะาผมไม่สามารถที่จะมีเสียงใหญ่ได้แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยผมอายุ60กว่า61แล้วครัแล้วมันถึงเวลาที่ผมจะต้องเสนอตัวเองอที่จะให้เป็นอีกทางเรื่องของสมาชิกนั่นเองฉะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่บอกว่าผมจะเป็นนายกสมาคมมาสมัครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยผมจะไปบอกอะไรกับใครอ่ะมันไม่สามารถเสนอแผนได้อ่าเหมือนสมมติเราไปนั่งพูดเราเราไม่สมัครคนก็บอกว่าอ้าวแล้วคุณไม่สมัครแล้วคุณมานั่งคุณจะทำไ,ะได้ไงอะ่ะใช่มันต้องสมัครแล้วก็มีแนวทางด้วย อย่างผมเนี่ยอย่างคาพูดง่ายๆอย่างผมเนี่ยไม่ไม่เรียบไม่เล่นคือเป็นคําพูดของผมคือฟุตบอลเมืองไทย,นยมมในทุกสนามเนี่ยผมไปมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนอยากเห็นสนามที่มันเรียบและเล่นและสนุกไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเยาวชนถ้าคุณสนามไม่เรียบมาการเลี้ยงส่งมงยิงคอนโทรลมันทําไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในสนามในทุกในทุกจ,จังหวัดเนี่ยมันมีสนามที่ขูข่เป็นขอโทษนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อนะฮะแล้วให้ไปเล่นเนี่ยมันไม่ไม่พัฒนาเลย ฉะนั้นผมต้องบอกทุกสนามไม่เรียบไม่เล่ยแต่เราต้องหาเงินไปซัพพอร์ตเขาเลยนะแต่เขาทำ<ก>สนามไม่เรียบหมายความสโมสรครึ่งหนึ่งสมาคมช่วยครึ่งหนึ่งแล้วคุณเวลาคุณบริหารจัดการในส่วนของการเขาเรียกว่าเวลาซ่อมแซมสนามเนี่ยคุณไปดูแลกันเองแต่สมาคมจะช่วยครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็สโมสรครึ่งเริ่มเปิดฤดูกาลสมาคมจะช่วยสมมติว่าสนามในการสร้างหนึ่งล้านนะครับในการปรับปรงุงเราก็ให้ห้าแสนคุณห้าแสนแต่การบำรเลยนะแต่การบำรุงรักษาเนี่ยคุณต้องไปทำนะ อ่เพราะคุณใช้บ่อยไงเพราะคุณใช้คุณต้องไปทำพออีกพักอีกครึ่งเล็กปั๊บเราไปตรวจถ้าแก้ไขเราก็มาคนละครึ่งกับคุณอีกอ๋อก็ทํางบจริงจังมาเลยทํางบนะเราเราจะคือทำทำงบทั้งปีทั้งประเทศเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป็นงบเท่าไหร่จัดการเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่คือเงินเนี่ยถ้าคนอยู่ในวงการฟุตบอลจะรู้ว่ามันมีรู้ว่ามันมีใช่แต่มีแล้วเอาไปใช้กันแบบไหนยังไงอ่านีผมไม่คงไม่เอ่ยแต่มีเข้าใจครับแต่ของผมมีแล้วเปิดเผยไปทาหนามบอลนะอันนี้ฝ่ายบริหารนะทีมชาตินะ 17ปีเท่าไหร่19ปีเท่าไหร่เตรียมทีมชุดใหญ่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะมีให้ชัดเจนเลยนะครับจะมีโมดัสแบบไหนยังไงนะครับอันนี้คือแค่เรื่องสนามก่อนนะครับสนามเนี่ยไม่เรืยอผมผมไม่มีทางไม่ผมไม่ให้ไม่เล่นแน่นอนอันนี้คือน่าจะเป็นจุดขายอันดับแรกแล้วเพราะว่าเป็นคนฟุตบอลมาถึงแม้จะมีขับเลนซิงแต่เวลาขับเลนซิงไปตรวจวันแรกกับวันุวันแข่งไม่เหมือนกันเข้าใจฮวันแรกมันจะเรียบบางทีมันสนามวันแรกก็ให้ผ่านไปทีสามไม่เป็นไรหลับตาข้างหนึ่งองผมไม่มีหลับตาฮ ไม่เรียกไม่เล่นเลยครับเพราะว่าเหตุผมทว่าไม่งั้นถ้าหลับตาป๊อปเนี่ยไม่พัฒนาทันทีอแล้วทีมสโม,มสรคุณไม่พัฒนาด้วยเพราะคุณต้องใช้เยาวชนในการฝึกซ้อมอและแข่งขันด้วย,ม,ยาาม,มีการบาดเจ็บอีกใช่ครับม่มีการบาดเจ็บด้วย<อ>แล้วต้องบอกเลยคนคนเห็นสนามพอเห็นเรียบมันอยากเล่นไหมล่ะนะฮะอย่างคุณพิธีกรไปเห็นสนามอยากเล่นไหมล่ะก็จริงครับอย่างผมเห็นผลอายุป่านนี้เห็นสนามเรียบผมก็อยากเล่นครับฉะนั้นเนี่ยในนั่นอนว่าการพัฒนาฟุตบอลมันไม่เรียบไม่มีทางเล่นโดยเพาะเยาวชน ถ้าไม่เรียมเนะี่ยคุณจะไปพัฒนายัางไงเลี้ยงก็ขูดขาดแล้วไม่สามารถไปได้แค่ส่งก็ยังไม่ตรงแล้วบอลเยาวชนที่บอกว่ารายการทับซ้อนจริงหลายๆฝ่ายพยายามจะคุยอย่าง,งชุดล่าสุดเนี่ยเขาก็พยายามจะไปเจราจาแต่ว่ามันก็ยากมากในมุมมองของพี่ตุ๊กถ้าเป็นคนฟุตบอลจริงๆที่เดินไปไหนแล้วเอาใครก็ยังจําได้ว่าเฮ้ยเอาหนะ้าคนเจนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้บริหารกันเยอะแล้วพี่ตุ๊กจะเขียนเรื่องนี้ไงกับบอลนักเรียนเลยคือหลักง,ง่ายๆของผมเนี่ยนอกเหนือจากสมาคมที่มีการจัดแข่งขันในยุทธ์ลีอยู่แล้วนะครับเด็กที่จะ ยูลีกมาเล่นทั้งปีอ่าครับนะครับแล้วจะมีทัวร์นาเมนต์หนึ่งสมมุติเราหเดือนแรกกับ6เดือนหลังสมาคมจะมีจัดให้6เดือนแรกสมมุติยูลีกอีก6เดือนหลังเนี่ยอาจจะเป็นบอลน็อกเอาท์แต่เล่นได้2ทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ถ้าคุณมันมันจะมีฟุตบอลกองทัพอากาศคุณไปถ้าคนนี้ไปเล่นฟุตบอลกองทัพอากาศคุณจะเล่นได้แค่ทัวร์นาเมนต์เดียวสมาคมจะต้องให้นะักฟุตบอลที่อายุอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการพัฒนาในสนามฟุตบอลนั้นเล่นได้แค่2ทัวร์นาเมนต์เท่านั้นถ้าคุณไปส่ง หรือบางทีเปเล่นของกรมพละมาปั๊บเนี่ยคุณเหลือเล่นแค่หนึ่งโทนเนต์แต่นั้นคุณจะต้องมีทีมพัฒนาขึ้นอีกเยอะในทีมของคุณโรงเรียนคุณสมมติโรงเรียนกอเนี่ยปกติมีผู้เล่นอยู่20บกว่าคนครับเตะมันทุกโทนเนต์เลยบอลกองทัพอากาศบอกลกรมพละนะฮะบอลยุทธหลีบอลน็อ,อกต่างๆ45ห้าโทนเนต์อันนี้ไม่ได้นะฮะทีมคุณจะต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอ๋อเป็นการพัฒนาฟุตบอลเยาวชน้ารรบคือนักบอลคนอื่นที่เป็นตัวสำรองจะได้ลงเล่นในโทนเนื่นอื่นๆด้วย เอาว่าของครีมครีมที่เป็นของดีเนี่ยมันอยู่ที่เัวเราเมเอจอ่อยู่ที่เราก่อนอยู่ที่เราก่อนถ้าคุณจะมาเล่นกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นมาซึ่งสมาคมก็รับรองฟุตบอลก่อนทรัพประกาศด้วยกรมพละเขาก็เดียแต่เราให้เล่นแค่สองรายการเราจะคัดเด็กจะเป็นหัวอาทิเนี่ยจากสองรายการนี้เข้าทีมชาติถูกต้องอแต่รายการรองลงมาถ้าเด็กโผลมาอยู่ในทีมของ ในในในทีที่มันพัฒนาขึ้นมาเราก็คัดได้เราก็เป็นหาทีมสเกลไปลงได้ถูกต้องอ๋อแต่แค่อ,อาจจะจัดวันคือล็อกลงวันให้มันดูแบบว่าไม่ทับซ้อนกันมากเกินไปใช่อันนี้อาจจะต้องดูทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าการที่มีการจัดการแข่งขันแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางทีบางหน่วยงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะงดจัดการแข่งขันได้ครับนะฮะเพราะเราเข้าใจใบ,บริบทของเขาดีแต่เรามาปรับมาแก้ไขซะหนึ่งคนเล่นได้แค่สองเมที่เหลือมันจะได้ไปพัฒนาในในในสนามฟอร์มเอออันนี้เรื่องจริงเพราะว่าคุยกับเด็กหลายคนอัน ก็ถ้าเกิดว่ามันแข่งได้อะวันหนึ่งสามแมตช์อ่ะมันก็ไปชุดเดิมอ่ะโค้ชก็ยังไว้ใจกับคนเดิมแต่ถ้าเกิดว่ามันกระจายอะไรการแข่งขันอย่างเงี้ยอย่างน้อยคือมันบังคับแล้วว่าถ้าส่งได้แค่นี้อย่างน้อยชุดหลักไปตรงนี้ชุดสำรองอยังได้ไปที่คือกลายเป็นว่าชุดสำรองได้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องครับนะครับพอมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยเด็กนักขึ้บอลมันก็จะมีมุมากขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้น อันนี้มันเป็นวิธีการพัฒนาทางอ้อมฉะนั้นนะคุณบอลเนี่ยอย่านึกว่าพอมาเล่นในส่วนของยุทธหลีกในส่วนของที่สมาคมจัดแล้วเนี่ยจะได้เล่นตลอดไอ้คนนี้พอมันพัฒนาได้มีโอกาสลงเล่นบดมันสามารถขึ้นมาทดแทนได้เป็นการพัฒนาทางอ้อมโดยที่สมาคมเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเสียวิธีการคิดเท่านั้นเองเอนโยบายวิธีการวางรูปแบบก็ยังใช้เงินเหมือนเดิมใช้เง<อ>ินเหมือนเดิมอาจจะเพิ่มเติมในการพัฒนาอย่างอื่นด้วยซ้ำไปแล้วพัฒนาไปพร้อมๆกันนะใช่ไอ้ใครที่เก่งอยู่แล้วก็บางทีอาจจะโดนไอ้ที่มันเล่นรายการเล็กแซงกก็ไดดด้้้้ใใ่ลเราาาาจัััหหภภภภููมมิิคคคตนนสออง เราเป็นคนหน้าที่จัดเหนือใต้ออกตกแล้วเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยอันนี้เป็นการแข่งขันในระดับยูธซึ่งทําได้หมดและจัดคือการเดินทางก็ให้มันสอดคล้องกันนะฮะไม่ใช่จังหวัดแล้วข้ามไปอีก4ี่ห้าร้อยโลคงไม่ใช่เราจะวางวิธีวางกรอบในการเดินทางอีกกี่ร้อยโลอยู่ในบริเวณไหนยังไงนะฮะ<อ>ซึ่งนี่เป็นวิธีคิดของสมาคมที่ต้องช่วยกัน,นในการวางแผนวางนโยบายให้มันสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนนั้นๆหรืออาคาเดมีนั้นๆที่ส่งเข้ามาสโมสรนั้นๆเท่านั้นเองนะครับ อันนี้คือแนวคิดส่วนตัวของพี่ตุ้งที่คุยกับเจวันนี้หมายความว่าอันนี้คือส่วนเป็นครั้งแร<ล>กนะเลยนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติพี่มีทีมคณะทําทงานมันต้องแตกอาอีเงี้ยฮะคณะทำงานจำเป็นแบบไม,ม่เรมต้นอ,อีแต่แกนหลักก็คือแบบนี้อ่าฉะนั้นเด็กจะได้มีโอกาสกลับไปพัฒนาที่สมโมสรหรือที่อะคาเดมี่หรือที่โรงเรียนปีหนึ่งคุณยังไม่ใช่เตะตลอดทั้งปีละคุณมีเวลาไปพัฒนาในการพัฒนาฝีเท้าเพราะว่าถ้าคุณเตะทั้งปีคุณไม่มีโอกาสพัฒนาเลย นะฮะจันเตะอังคาพุทธเตะสุกเตะเสาอาทิตย์ไปเตะเอีกแล้วคุณออมีเวลาอะไรไปพัฒนาสมองใน,ใ,นใ,นใ,นในสมโมสรคุณหรอไม่มีพักร่างกายยังไม่พอเลยร่างกายไม่ได้ร่างกายล้าแล้วก็เด็กแกนนะฮะวิธีคิดก็หายไปนี่เราสร้างออวิธีการ,รเพื่อที่จะให้เด็กไทยได้มีโอกาสกลับไปฝึกซ้อมในสนามสําคัญที่สุดคือการฝึกซ้อมในการ d ด v ลลอปพัฒนาสมองพัฒนาวิธีการเล่นนั่นเองซึ่งเราขาดหายไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องถามเพราะว่าบอลนักเรียนคือ แต่รายการคงไม่ต้องเอ่ยชื่อกันนะบางทีก่อนจัดกันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย,ยคือมันก็เป็นเรื่องของงบประมาณมุมมองพี่ตุ๊กเรืร่องของเวลาการแข่งขันมีความจําเป็นกับบอลเยาวชนไหมบ้านเราเป็นประเทศร้อนร้อนชื้นนะฮะการจัดเวลาสําคัญมากบางทีคู่ชิงบาง,บางชิงไม่ขอญาติไม่เอ่ยแล้วกัน,นไปชิงกันบ่ายโมงอย่างเงี้ยเด็กเตะก,กันเที่ยงผมคงไม่ให้ให้เตะไม่ได้สมาพันุตบอลถ้าผมเป็นนะครับผู้บริหารแล้วได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งถ้าเตะเช้าคู่เช้าจริงๆจะต้องเตะแปดโมงครึ่งแล้วไม่เกินสิบโมงครึ่งเท่านั้น บ่ายมาเนี่ยต้องเล่นสี่โมงมแต่ถ้าหลังจากนั้นถ้ามีการแข่งขันไฟสมาคมจะออกให้ครึ่งหนึ่งฝ่ายจัดแข่งขันออกให้ครึ่งหนึ่งอ๋ออันนี้เดี๋ยวนะครับรายการที่พี่ตุ๊กบอกว่าถ้าเป็นของสมาคมจัดเนี่ย,ยคือเวลาลเนี่ยชัดเจนอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ตามนี้ยูธลีกเนี่ยต้องสมาคมจะจัดสองทัวร์นาเมนต์เป็นฟุตบอลน,น็อกเอาท์หนึ่งทัวร์นาเมนต์แล้วยูธลีกอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่จัดอยู่อันนี้เอาเวลาอย่างนี้เลยนะเวลานี้เลยก็คือว่าเช้าเนี่ยแปดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งได้แค่น นะฮะสี่โมงถึงสองทุ่มนก็เริ่มสตาร์ทไปเรื่อยสี่โมงถึงสองทุ่มเพราะว่าหลังจากสองทุ่มต้องพักทานอาหารแล้วกลับไปเดินกลับไปที่พักไปพักผ่อนเพื่อเตรียมการเรียนหนังสือในวันต่อไปอ่าล้วถ้าเกิดรายการอื่นเราจะไปคุยกับเขาไงสมมติถ้าเกิดเขาจัดกันอยู่แล้วเนี้ยคือรายการอื่นสมาคมจะมีนโยบายในการที่จะไปบอกเขาคุยคุยเขาว่าเราแต่ถ้ารายการอื่นถ้ามีจัดแบบนี้สมาคมก็จะช่วยในเรื่องของค่าไฟครึ่งหนึ่งเหมือนกันโอ้ครึ่งหนึ่งนะฮะทุกทุกอย่างเราจะช่วยค่าไฟทั้งคุณเปิดไฟเมื่อไหร่ห นี่ฟุตบอลเด็กนะฮะไม่งั้นเด็กไม่พัฒนาอ๋อแต่ขอเวลาวันนี้ที่คุยให้แฟนฟังเนี่ยคือล็อกไปเลยว่าสองเวลานี้นะใช่เท่าน,นั้นกลางวันไม่มีเตะครับคือเตะนี่โถฮิสตกถึงชีวิตครับร่างกายแคะแกนฮะร่างกายอ่อนล้าไม่เล่นไม่ได้แล้ววิธีคิดไม่ได้แดดร้อนจะไปคิดยังไงจะไปหลบยังไงแค่หลบตอนแดดสองสศีรษะตอนเที่ยงก็ตายแล้วอันนี้นี่พูดในบุมคนเล่นมาก่อนนะผม,ผมเนี่ยมันเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วคนแก่ทุกว,วันนี้ก็มาเล่นตากแดดเนี่ยคงไม่ไหวนะฮะคืออที่กไเยา้้้วขด เพราะว่าการแก้ไขคือว่าเวลาเล่นตอนเย็ยนมันมีปัญหาเรื่องของค่าไฟอ่ะเนี่ยมีคนถามแน่ไงซึ่งเราจะต้องหาเงินมาไงเงินอยู่ไหนก็อยู่ในสมาคมเงินทุกวันนี้มีนะสมาคมเนะี<อ>่ยผู้บริหารเงินเดือนเดือนเป็นล้านบางทีเนี่ยนะฮ<อ>ะ,ะเราต้องมาดูว่าผมคง<อ>ไม่ได้เอ,อ่ยอะไรมากมายส<อ>ัญญาแต่เพียงว่าเรามีผมหาเงินให้ได้แล้วกัน<อ>ทุกอย่างที่ผมพูดมาคำพูดเป็นนายผมหมดถ้าผมไม่ได้ไม่ต้องมาไลา่ผมไปเองอผมหาเงินไม่ได้วันแรกสมมุติว่าผมเข้ามาปั๊บเป็นนายกแล้วผมหาเงินทําที่ผมบอกไม่ได้ผมลาออกเลยนะ เอ้ยเอางั้นเลยพี่ใช่ครับไม่แต่มันเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ถ้าพี่ออกแล้วทีมงานที่ไม่ได้คือไม่คือเราต้องบอกทางไอผู้บริหารหรือว่าคณะกรรมการก่อนว่าเฮ้ยเข้ามาในคุณต้องหาเงินให้ให้พร้อมแล้วนะ<อ>เราต้องหาให้ได้รับผิดชอบร่วมกันมาตั้งแต่วันแรกใช่เพราะว่าเราบอกแล้วว่านโยบายเราคืออะไรไม่งั้นเนี่ยเป็นมันเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยครับทุกคนก็พูดได้ขายฝันขายอะไรขายไปหมดแต่ไม่สามารถลงมือและทําความเป็นจริงได้เราต้องเป็นโลกของฟุตบอลที่เป็นความเป็นจริงเกิดได้จริงบางนบางอย่างเราต้องสร้างความฝัน แต่บางอย่างเราไม่สามารถสร้างความฝันได้เราต้องเอาความจริงมาใช้ที่บอกสร้างความฝันก็คือฟุตบอลโลกนี่ไงเดี๋ยวจะถามต่อเดี๋ยวคุยกันอแต่คือความจริงก็คือเราต้องพัฒนาฟุตบอลไทยซะก่อนอพัฒนาภายในประเทศซะก่อนแล้วมันต้องทําได้จริงอย่างฟุตบอลเด็กผมบอกผมทําได้จริง8ปดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งเท่านั้นสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มเท่านั้นหลังจากนั้นจบนะเด็กต้องกลับไปพักผ่อนไปทานอาหารไปฟื้นฟูบางคนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาจากสนามเดินทางกลับบ้าน อีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะไปนอนใช้เวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะนอนเช้าตื่นไปโรงเรียนเราต้องดูบริบททั้งหมดการทานอาหารการพูชนาการทั้งหมดด้วยดูทั้งองค์คาพยพนะครับแล้วก็ดูวิธีจะเอาเงินมาให้เขาด้วยนะฮะในส่วนของคนที่มีปัญหาในส่วนของเ,ออเรื่องของค่าไฟซึ่งสมาคมต้องเป็นคนดูแลเราอยากพัฒนาต้องดูแลครับออแต่คุณต้องจ่ายครึ่งนะไม่ใช่สมาคมจ่ายหมดไม่ใช่นะไปจัดต้องคนละครึ่งมันจะได้เคลียร์กันไปก่อนทุกอย่างต้องคนละครึ่งแต่เขาเนี้ยอ่าเท่าที่พ อาจจะสั้นกว่าที่เราเราลองผิดลองถูกกันมาหลายสมัยแต่เขาเนี้ยพี่ก็เคยพูดไว้เหมือนกันว่าฟุตบอลโลกเนี่ยพี่บอกเลยว่าเฮ้ยมันต้องไปนะใช่ครับเนี่ยในสมัยต่อไปที่ว่ามันมันยากนะเราเราดิสคัทเรื่องนี้กันหน่อยที่ว่าคือยังไงคือต้องบอกเลยว่าถ้าผมไม่พูดคํานี้เนี่ยผมอายปากตัวเองเพราะว่าผมเป็นนักฟุตบอลอยู่กับประเทศไทยมาตอนนี้61ก็อยู่มา61ปีแล้วเกิดมาตั้งแต่ประเทศไทยแล้วเ,เล่นฟุตบอลมาฟุตบอลโลกครั้งแรกก็ในเอเชียเรามี1ทีมครึ่ง บอลโลกรอบสุดท้ายมี16ทีมแต่ก่อนเน<ช>ี่ย 1>, 1ทีมนะครึ่งผมเล่นตั้งแต่1ทีมครึ่งมา2ทีมครึ่ง3ทีมครึ่ง4ทีมครึ่งมาแล้วนะก็ว่ากันไปแต่ทุกอันนี้มัน8ทีมครึ่งถ้าผมยังบอกว่ายังไปไม่ได้อีกเนี่ยแล้วผมอายุ61แล้วมันจะไปได้อีกเมื่อไหร่ทนีนี้ที่ผมตั้งโกไว้ว่า,วาต้องฝันอันนี้เป็นฝันให้ไก่ซึ่งต้องบอกเลยมันยากใช่มันยากมากแต่ถ้าผมไม่ฝันให้ไก่ไง,งานเล็กๆคนอื่นก็ทไํไปหมดแล้วไงอันนี้คืองานอานนน่ถ้ผมไมไฝัแบบี นะฮะไม่สร้างมาตรฐานแบบนี้ไม่สร้างความคิดแบบนี้ต่อไปใครมาเป็นผู้บริหารก็บอกเอาแค่บริหารฟุตบอลภายในประเทศเหรอความสุขของคนไทยต้องการเห็นคนไทยไปมากกว่าน,นั้นจริงๆแล้วมันคือการพัฒนาฟุตบอลทั้งระบบ,ะบนะครับถึงจะไปฟุตบอลโลก17ปียังไม่ไปบอลโลกมันจะไปได้ยังไงบอลโลกใหญ่อันนั้นน่ะสิ19ปียังไม่ไปไปใหญ่ได้ยังไงโอลิมปิกยังไม่ได้ไปเลยอย่างเงี้ยเอเชียนคัพคุณยังไม่ได้รอบ4ี่ทีมเลยอย่างเงี้ยม,มันจะไปได้ซึ่งผมเขาผมอยู่ฟุตบอลผมเข้าใจทุกอย่างแต่ผมต้องพูดในฐานะที่ผมเป็นผู้นําขององค์กร ว่าถ้าผมมัน8ดทีมครึ่งถ้าไปพูดว่าอ๋อเดี๋ยวรอก่อนนะรอหนึ่งงนะี้ผมว่าคนไทยไม่สมควรที่จะได้รับคํานี้อีกแล้วแต่ถ้าผมทําไม่ได้ผมก็ลาออกเท่านั้นเองผมต้องการสร้างมาตรฐานว่าคนไทยต่อไปนี้ใครยังเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยจะต้องมีมาตรฐานที่สูงบอลไทย<อ>พัฒนาไปแล้วฉะนั้นคุณจะต้องเข้ามามาตรฐานใหญ่นอกเหนือจากการบริหารสมาคมให้โปร่งใสนั่นเป็นหน้าที่อา่าครับมันเป็นหน้าที่การพัฒนาฟุตบอลไอ้ไทยแลนด์เวนเป็นหน้าที่ การพัฒนาฟุตบอลภายในประเทศมันเป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลอทุกอย่างมันเป็นหน้าที่แต่หัวใจหลักนะฮะที่จะทําให้ประเทศชาติของเรามีความสุขคนไทยมีเขาเรียกว่ามีความหวังแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเขาหวังมาตลอดร้อยปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งมสมาคมมาแล้วย,ยังไม่เคยถึงเลยก็คือฟุตบอลโลกถ้าไม่มีใครสักคนที่เป็นนายกสมาคมมาจุดประกายบอกว่าเฮ้ยมาแล้วผมแค่เอามาบริหารนะ้ทำให้มันดีีสุดนะบริหารให้มันโปร่งใส ซึ่งความโปร่งใสมันเป็นสิ่งที่ต้องทาอยู่แล้วแต่สิ่งที่ที่ทอาไปคือฟุตบอลโลกที่ผมถึงพูดคานี้แต่ว่าทุกยุคกับพี่เขาก็นโยบายเนี่ยเป็นไม่กลับงบจิตตลอดแล้วเขาก็ล้มเหลวตลอดแต่อันนี้มันกดดันพี่ตุงที่ว่าพี่ทําพี่ขอสมัยเดียวถ้าไม่ได้เนี่ยสองพันี่สมพี่ออกเลยออกเลยครับสมมูรนะเจ๊ถามแบบในมุมแฟนบอลบอกว่าเราเข้าเราเข้าสิบสองทีมเกือบจะได้ไปนิดเดียวเพย์ออฟแพ้เนี่ยคนบอกว่าเอ้ยคุณปิยพองศ์อยู่ต่อเธอคุณเพย์ออฟแพ้แค่จะไปบอลโลกเนี่ยเพย์ออฟรอบ แล้วพี่ออกจริงเหรอคำพูดเป็นนายครก็ออกครับอะไรก็แล้วแต่ออกคราวนี้ฟัดปอไปฟุตบอลโลกปั๊บมันสปิดออกมาผู้บอลโลกมันมีเยาวชน17ปีไปฟุตบอลโลกใช่19ปี20ปีไปฟุตบอลโลกครับคาว่าฟุตบอลโลกของผมจริงๆแล้วมันแปดทีครึ่งแต่ถ้าเป็นฟุตบอลโลกของคนประชาชนนะฮะมันคือทีมหนึ่งทีมใดที่ไปฟุตบอลโลกแล้วทีมที่มีโอกาสไปฟุตบอลโลกของผมนะฮะนอกเหนือจากทีมที่ใหญ่ที่มันยากมากแล้ว17ปีมีโอกาสมากที่สุดใช่ นี่ล่าสุดเรากำลังคุยกันเนี่ยใด17ปีลงแข่งเราเป็นเจ้าภาพทีมชาติเอเชียเนี่ยเตะรอบแรก3นัดถ้าเข้ารอบ8ทีมชนะนัดหนึ่งคือเตะ4นัดไปบอลโลกนะใช่ครับออแล้วคราวนี้มีโอกาสมากคือบอล17ปีเป็นฟุตบอลที่มันเป็นผ้าข,ขาวฉะนั้นการผ้าข,ขาวเราใส่อะไรไปกับเด็กเนี่ยมันสามารถรับและไปต่อยอดได้แล้วทั้งบอลไทยต้องยอมรับว่าศักยภาพใช้ดีอะ่ะผมว่าในเอเชียเนี่ยแต่อยู่ที่เรื่องของอะไรเรื่องของระเบียบวินยัยเรื่องของฟิสิกส์คววิธีคิด ซึ่งตอนนี้ในทุกอย่างที่เขาที่เขาขาดหายไปอะผมมีอยู่ในสมองแล้วผมจะเอาไข่เข้ามาผมจะเอาไข่มาทำผมผมบอกเลยว่านั่นคือเป้าหมายที่ผมจะพัฒนา17ปีไปฟุตบอลโลกเท่ากับว่าถ้าผมไป17ปีไปฟุตบอลโลกผมยังมีวิธีคิดว่าเฮ้ย<อ>ผมสามารถพาไทยไปฟุตบอลโลกได้นะ<อ>แต่นี่ฟุตบอลโลกรุ่น17ปีเข้าใจเลยครับซึ่งโค้ชที่บอกไ้ก่อนนะอันนี้ก็ผมต้องถามตรงๆไข่เข้ามาถ้าผลงานไม่ดีก็ต้องไปคือโค้ชไม่มพักวัวกันนะเวลาโค้ชเนี่ย ผมจะต่อยอดแบบนี้นะครับให้เขาทํารุ่น13ปีถึง15เลยนะครับจาก15ทําถึง19 19ทําถึง23ต่อยอดเลยครับ mm hmm. คือการเปลี่ยนโค้ดบ่อยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลื่อนชั้นขึ้นตามระดับตามระดับโตพร้อมเด็กโตพร้อมเด็กถูกต้อง mm hmm. แล้วคุณมาพัฒนาเราก็มาประเมินนะครับประเมินโค้ดแล้วก็จะมีคนที่เข้าไปแนะนามันเป็นคือมันจะมีวิธีการของการที่จะมาพัฒนาเดเวอปโค้ดมันมีอยู่แล้ววิธีการนี้มันผมเป็นคนคิดที่ขออนุญาตว่านอกกรอบ ฉะนั้นการในกรอบมันมีแต่นอกกรอบทำยังไงอะอที่จะทําให้ทีมเดินหน้าซึ่งนั่นเป็นวิธีที่ผมจะต้องทําอยู่แล้วอยู่ฟุตบอลมาทั้งชีวิตทาไม่ได้มันก็แย่แล้วครับแต่นี่คือชัดเจนนะว,ว่าวันนี้เราคุยกันเนี่ยคือพี่ตู๊ปีพง์คือคนเดียวกบไอเดียทั้งหมดนะเยวรอว่าทีมงานใส่เข้ามาคือผม,ผมไม่ไม่มีทีมงานที่จะเข้ามาต่อจิ๊กซอ,อะนะครับ,รบทั้งในส่วนของในส่วนของการพัฒนาเดรนในเรื่องของฟุตบอลไทยแลนด์เวสซึ่งผมมีแนวทางแล้วก็ต้องหาคนเข้ามา แต่ก็ไม่ใช่ความรู้ของไม่ใช่เอาตัวผมเป็นใหญ่นะฮะมันจะต้องมีคนที่มีความรู้เข้ามาการพัฒนาหลักสูตรต่างๆของการเรียนโค้ดเนี่ยนะการพัฒนาการหลักสูตร,ร CBA เนี่ยผมก็มีกูรูที่เก่งที่สุดในประเทศแล้วกันนะฮนะที่คนไทยยอมรับแล้วกันที่เข้ามาพัฒนาหลักสูตรโปรเลเซนให้มันสอดคล้องไม่ใช่ไปเอาโปรเลเซนของยุโรปมาแล้วไปใช้แบบยุโรปไม่ใช่ะจะต้องเป็นสไตล์ของเอเชียและไทยแลนด์เว y ด้วยซึ่งคนนี้ก็พอเอ่ยชื่อไปทุกคนก็ยอมรับหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราอุ้มไปก่อนเดี๋ยวอุ้มไปก่อนนะ มีคนบริหารที่โปร่งใสเอ่ยชื่อมาชัดเจนโปร่งใสนะครับผมอาจจะมีจุดบอดเรื่องของบริหารที่อาจจะไม่เก่งมากนะักแต่คนเข้ามาพอเอ่ยชื่อปับ๊บใช่เลยอ่าคือเราก็แน่นอนเราก็ต้องใช้คนนี้เขาถนัดแต่ละเรื่องแต่ผมถน,น,นัดเรื่องพาฟุตบอลไงฉะนั้นฟุตบอลสมาคมชื่อสมาคมะไรฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลฉะนั้นผมก็ต้องเอาฟุตบอลเป็นหลักเอแต่อย่างอื่นไม่ขาดนะฮะยางอื่นเราเอาคนที่มีความสามารถเข้ามาแต่อยู่ในแวดวงของนักธุรกิจและฟุตบอลทั้งสิ้นแล้วรู้เรื่องของศาสตร์ฟุตบอลทั้งหมดเลย อันนี้อันนี้ผมผมไม่ถามเป็นชื่อคนนะครับมันมีสภากรรมการอยู่แหละครับอยู่ในลิสต์นีกมีคุยยกหูหาใครไหมยังก็คุยฮะมีสอบถามคุยนะฮะส่วนใหญ่ก็แต่ยังไม่ได้เชื่อเชิญกันแบบเต็มเต็มคือไม่มีใครเชื่อว่าผมจะได้เพราะว่าผมไม่มีคะแนนเลยอต้องยอมรับนะฮะคนเชื่อที่จะได้ก็อยู่ใกล้ใกล้ชิดกันก็แน่นอนเขาต้องช่วยกับผมอยู่แล้วตอนนี้ต้องบอกเลยผมไม่มีคะแนนผมมีแต่คะแนนของประชาชนมีคะแนนความคิดมีวิธีการนะครับที่จะนําเสนอแต่คนที่จะเลือกคือสมาชิก สมาชิกที่ผมพูดเางเขาจะเชื่อหรือเปล่าแต่เขาจะเชื่อต่อเมื่อที่ผมจะต้องเอ่ยชื่อคนที่จะเข้ามาครับว่าคนนู้นคนนี้แต่ผมไม่สามารถที่จะเอ่ยได้ด้วยเหตุผลว่ามันไม่สามารถที่จะต้องเอ่ยชื่อของคนอื่นที่จะเข้ามามเป็นส่วนประกอบผมได้ด้วยเหตุผลว,ว่ามันอาจจะติดขัดบางประการแน่นอนครับเดี๋ยวเหมือนการเมืองเดี๋ยวมีฉกตัวกันเป็ไอัถูกต้อมอันนี้เราพูดตามหลักเป็นเรื่องจริงครับที่พอเข้าเรื่องสโมสรสมาชิกถามพี่ทุกต่อบก็คงจะมีโอกาสได้สะท้อนกับสโมสรสมาชิกยิ่งช่วงที่เราคุยกันเนี่ยเป็นช่วงที ก็ไทยลีกเองก็ยังไม่ได้จ่ายเงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์กับบรรดาสโมสรในทั้ง3ลหีกครบเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มซีซั่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะยังจ่ายกันไม่ครบแน่คุณมองนี้อยากจะสะท้อนเรื่องนี้ยังไงครับคือผมหน้าที่เข้าไปแก้ไขนะฮะในในส่วนของผู้บริหารชุดเดิมอาจจะมีปัญหามากมายเหลือเกินนะะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเพราะเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในแวดวงตรงนั้นเราอยู่เป็นบุคคลภายนอกแต่พอเราเข้าไปเราเจอปัญหาเราจะแก้ไขให้เขาทันที นะฮะซึ่งเรามีมือที่จะทำอยู่แล้วรึงเราก็คุยโต๊ะเล็กอยู่แล้วเขาเรียกว่าสภากาแฟอ๋อดังนั้นเนี่ยเงินของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีหนึ่งไม่ลดแน่นอน20บล้านคือ2ี่บล้านนี่จะเพิ่ม,มนะถี่ผงเข้าไปยี่สิบล้านเป๊ะแน่นอนแล้วจ่ายตรงเวลาโปร่งใสถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็ถูกคือถ้าไม่ตรงเวลานี่เอางี้ดรกว่าถ้าไม่ตรงเวลาผมลาออกเลยเหมือนกันดัะนั้นทุกอย่างเนี่ยทำอะไรมันต้องคําพูดเป็นนาย เฉพาะสมาชิกเนี่ยเขาเป็นต้องยอมรับว่าสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนฟูตบอลไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสโมสรสมาชิกเป็นส่วนสําคัญมากลงเม็ดเงินไปมากมายเหลือเกินแต่คุณไปตัดเงินเขาเพราะว่าจริงเขาสร้างหลีกให้ด้วยนะเขาสร้างหลีกให้แข็งแกร่งนะแล้วตัวพวกเขาเนี่ยผมจะเอาเข้ามาเป็นส่วนของคณะกรรมการนะครับบริหารไทยลีกนะเหมือนที่พวกพิมพอลลีกทานะถูกต้องคุณเป็นคนตัดเส้นเงินพวกคุณไงครับเงินคุณคุณก็ต้องมาบริหารดิเออคุณจะได้เห็นไงคุณจะได้เห็นว่ามันใช้อะไรบ้าง แต่สมาคมอาจจะเข้าไป5คนคุณอาจจะมาแต่และสโมสรก็ว่าไปวิธีการเลือกเดี๋ยวก็คงไปคุยกันอันนี้เป็นปีกย่อยแต่คุณต้องเข้ามาแน่เพราะเป็นเงินพวกคุณมสมาคมเป็นสื่อกลางทําให้หลีกแข็งแกร่งทําให้ประชาชนพอใจทําให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าสมาคมเป็นตัวเชื่อมนะนะไม่ไม่ใช่เป็นแม่ง,งานในการเชื่อมทําให้ทุกอย่างมันเดินหน้ามันหมุนล้อไปได้ฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมาบริหารเงินของคุณเองนะอยู่ภายใต้กฎกติกาของสมาคมเท่านั้นเอง นี่ล่าสุดก็ไปอยู่เป็นทีมงานที่ปรึกษาของดราก,ก้อนปรทุมวันด้วยอาจจันบุรีใช่ครับทีสก็เนะพิ่งจะโพสต์สเหมือนกันั่งเหมือนใครเอาข่าวพี่ตุ๊บลงเป็นไงครับไปพอไปทำบริหารจัดการแล้วเห็นความทุกข์ยากของสโมสรเอาหลีกลากยากก่อนต้อง,งบอกเลยทีสเป็นทีสเป็นหลีกที่น่าสงสารในทุกโซนทั้งนั้นทุกอย่างนี่มันลําบากยากเข็นมันต้องคอยเม็ดเงินในส่วนของจากสมาคมฟุตบอลที่จะเข้าไปให้แล้วทุกวันนี้หลีทีสาต้องยอมรับไม่เหมือนเดิมมูลค่ามันตกลงมาใช่ พอมูลค่าตกลงมาสมาต้องยอมรับว่าสปอนเซอร์จะเข้าไปผู้สัสนุนเข้าไปมันก็ยากวิธีการมันก็ลําบากด้วยนะครับแล้วก็มีหลีก3เนี่ยเป็นหลีกที่มันมีปัญหาในคุกขาตั้งแต่เรื่องของที่จะต้องดันเยาวชนขึ้นมาเล่นอายุ2ี่บปีต้องลงไปเล่นด้วย2องคนมันมีระเบียบมันมีระเบียบมีกฎอะไรซึ่งค่อนข้างยากนะครับฉะนั้นเลยบอกว่าและอีกอย่างหนึ่งหลีก3เนี่ยบางทีนะการจัดระเบียบของโซนเนี่ยมันจัดมันจัดคอมไปคอมมา Mm. จังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้ยึดตามหลักภูมิศาสตร์นะมันต้องยึดตามหลักภูมิศาสตร์มันค่อมไมันนี่ค่อมไป4ี่ห้าร้อยโลคนเดินทางก็สลบแล้ว oh. ในการข่งขันบางทีไม่ไหวทีเน,นี้ยเราต้องจัดให้มันสอดคล้องกันนะฮะในการที่จะมันทําให้มันสามารถที่จะเดินได้นะครับซึ่งผมก็มีแนวทางเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้ศึกษาไว้แล้วแล้วก็ได้พูดคุยคณะกรรมการในส่วนที่จะคนมาดูหลีกสามไว้นะรว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งทุกคนก็มีแนวทางที่ดีนะเพ mm hmm. ราะฉะนั้นะรู้แล้วนี่คงคือเราเนี่ย ว่าถึงเวลาจริงแตผมอยากจะดีเบตด้วยซ้ำไปมีมีแบบอาเข้าใจครับเดี๋ยวมันจะถึงช่วงเวลานันแน่แล้วก็มาคุยกันใครมีอะไรเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อแฟนบอลชาวไทยที่จะได้มาดูวิสัยทัศน์แต่สุไทยเขาไม่มีสิทธิ์เลือกนะไม่มีสิทธิ์เลือกแต่เขาดูรู้นะถึงผมเนี่ยไม่ได้แต่ได้เอาความคิดผมไปใช้ผมก็ดีใจแล้วเพราะผมเป็นคนฟุตบอลอยากให้ฟุตบอลเจริญก้าวหน้าผมไม่มีหน้าที่จะไปขุดรูไปขุดรูไปเอาอะไรจากใครไม่มีหน้าที่นะฮะ ไม่มีหน้าที่จะไปะทาร้ายใครไม่มีผมมีหน้าที่แต่จะช่วยแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปช่วยมากกว่านะครับฉะนั้นตรงนี้มันสําคัญมากนะครับพี่ตุ๊กอาจจะกล้องไหนดีครับให้พูดกับกล้องนี้นะพูดกับสโมสรสมาชิกสักนิดหนึ่งครับคือผมว่าคํานึงที่เราพูดกันมาจนแฟนกีฬาคงจะรู้ว่าถึงแม้จะเชียร์เปลี่ยบงผิวอ่อนแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าพอเราเข้าไปแล้วตรงนั้นเนี่ยมันคือสโมสรสมาชิกซึงแก่นอนเขาก็มีมีกลุม่มมีพักมีพวกมีก๊กมีเหล่าชาแต่ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนที่ บางคนผมว่าเขาอาจจะไม่รู้จักพี่ตุ๊กหรือรว่าอาจจะรู้จักแต่ว่าเฮ้ยเปียพงศ์มาเดททำสโมสรฟุตบอลมาเดทช่วงนี้หายจากวงการไปอะไรเงี้ยอ,อยู่ครับทีอย่างดาวก,ก้องมจวันทีสามจะขึ้นมาบริหารสมาคมยาฟุตบอลเราอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรกับสโมสรสมาชิกตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในการปรับปรูนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยเป,เป็นเรื่องธรรมชาติข,ของในทุกมิติเลยก็ว่าในทุกวงการนะวงการฟุตบอลมันก็เดินทางมาไกลแล้วฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมอยากจะเป็นเสนอเป็นอีกทางเรื่องหนึ่ง ที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานนะครับแล้วก็รู้ตื้นลึกหนาบางมาตลอดเวลาในเวลาที่ผมอยู่กับ,บวงการบอลไทยมาเนี่ยประมาณ50ปีนะครับตั้งแต่เริ่มจากไม่ได้พัฒนาเลยมาจนถึงมาพัฒนาทุกวันนี้แล้วก็รู้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาสําหรับ,บวงการฟุตบอลไทยมาทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของอการจัดการแข่งขัน ปัญหาในเรื่องของผู้ตัดสินปัญหาเรื่องของการบริหารนะครับในทุกมิติเลยโดยเฉพาะปัญหาของทีมชาติไทยที่มปีปัญหามากมายเหลือเกินที่จะว่านักฟุตบอลจะมาปล่อยตัวหรือไม่ปล่อยตัวกับปัญหาเรื่องโค้ชคือทุกปัญหาเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาที่เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะคิดว่าแก้ไขไม่ได้แต่สําหรับคนวงการฟุตบอลที่อยู่แล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ทุกมิติเลยอันไหนยากอันไหนง่ายแต่มันสามารถแก้ไขเป็นขั้นเป็นสเต็ปได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากสมาชิกทุกท่านว่า ถ้าต้องการคนที่ต้องการพัฒนาฟุตบอลและเป็นสายกลางจริงๆนะครับแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกมิตินะครับขอให้เชื่อใจผมแล้วก็มั่นใจผมเหมือนกับผมรับใช้ประเทศชาติมาตลอดระยะเวลา3ามสปีก็ไม่เคยทําให้แฟนบอลชาวไทยผิดหวังฉะนั้นถ้าจะมาเป็นผู้บริหารผมก็จะไม่ทาให้แฟนฟุตบอลชาวไทยผิดหวังและอีกอย่างหนึ่งคําพูดเป็นนายผมอะไรที่ผมพูดไปแล้วถ้าผมทําไม่ได้ผมก็ลาออกนะครับเท่านั้นผมไม่อยู่ไม่ยึดติดกับตำแหน่งอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคําพูดทุกอย่างเป็นนายที่ผมพูดไปเสมอครับ thank you